หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนัทหันบทที่29อิงอาศัยกันเกิดขึ้นตอนที่2ในช่วงเวลานี้เองพระพุทธเจ้าทรงรับสาวกพิเศษ2 คนเข้ามาสู่คณะสงฆ์คือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะท่านทั้งสองเคยเป็นศิษย์ผู้มีชื่อเสียงของฤาษีสัญชัยซึ่งอยู่ในกรุงราชคฤห์นั่นเองบรรดาสานุศิษย์ของสัญชัยมีชื่อเรียกว่าปริภาชกพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นสหายสนิทกันทั้งสองท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีปัญญาสูงและมีจิตใจเปิดกว้างท่านทั้งสองยังสัญญาต่อกันว่าหากคนหนึ่งคนใดได้บรรลุมหามรรคก่อนแล้วไซจะต้องบอกให้อีกคนหนึ่งรู้ด้วยทันทีวันหนึ่งสารีบุตรได้เห็นพระอัสสชิกำลังเดินบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ท่านรู้สึกประทับใจทันทีที่ได้เห็นอากัปกิริยาอันสงบเยือกเย็นและเบาสบายของพระอัสสชิสารีบุตรบอกแก่ตัวเองว่าชรอยบุคคลท่านนี้จะเป็นผู้บรรลุมรรคอันยิ่งใหญ่เราสามารถค้นพบบุคคลเช่นนี้ได้แล้วเราจะถามท่านผู้นี้ว่าใครคือศาสดาของท่านและคำสอนของท่านเป็นอย่างไรสารีบุตรเร่งฝีเท้าเพื่อติดตามพระอัสสชิให้ทันแต่แล้วท่านก็ต้องหยุดอยู่เพราะไม่ประสงค์ที่จะรบกวนพระคุณเจ้าผู้กำลังบิณฑบาตอย่างสงบจากเคหาหนึ่งไปยังอีกเคหาหนึ่งสารีบุตรจึงตกลงใจที่จะรอคอยจนกว่าพระอัสสชิเสร็จกิจภิกขาจารย์เสียก่อนจึงค่อยเข้าไปถามท่านสารีบุตรเดินตามพระอัสสชิไปโดยไม่ให้เป็นที่สังเกตเมื่อบาทเต็มแล้วพระอัสสชิจึงเดินกลับออกจากพระนครท่านสารีบุตรพนมมือขึ้นแสดงความคารวะอย่างนอบน้อมพลางเอ่ยว่าพระคุณเจ้าท่านดูสงบและเยือกเย็นอะไรเช่นนี้คุณธรรมและปัญญาของท่านฉายปรากฏให้เห็นในวิถีที่ท่านก้าวเดินในการแสดงออกบนใบหน้าของท่านและในทุกๆอากัปกิริยาของท่านได้โปรดอนุญาตให้กระผมกราบเรียนถามว่าศาสดาของท่านเป็นใครท่านพำนักอยู่ณสำนักใดศาสดาของท่านสอนหลักธรรมใดพระมหาเถระมองดูสารีบุตรครู่หนึ่งยิ้มให้อย่างมีไมตรีจิตมิตรภาพยิ่งแล้วตอบว่าอาตมภาพศึกษาและปฏิบัติอยู่ในสำนักของพระศาสดาโคดมแห่งสักยะตระกูลซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะของพระพุทธเจ้าขณะนี้พระองค์พำนักอยู่ใกล้วัดสุปัฏฐิตะในป่าตาลดวงเนตรของสารีบุตรสุกสกาวคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นไรท่านโปรดบอกแก่กระผมได้ไหมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งลุ่มลึกและมีเสน่ห์อาตมภาพยังไม่เข้าใจในคำสอนทั้งหมดของพระองค์ดีนักท่านควรไปรับฟังคำสอนโดยตรงจากพระพุทธเจ้าจะดีกว่าแต่สารีบุตรได้ขอร้องพระมหาเถระอย่างจริงใจว่าได้โปรดเถิดท่านไม่สามารถแบ่งปันแก่กระผมบ้างเลยหรือแม้คำสอนของพระพุทธเจ้าเพียง2-3 คำเพียงเท่านี้ก็มีค่าแก่กระผมอย่างยิ่งกระผมจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังคำสอนเพิ่มเติมในภายหลังพระอัสสชิยิ้มแล้วกล่าวธรรมคาถาโดยย่อว่าสรรพสิ่งเกิดขึ้นจากเหตุซึ่งอิงอาศัยซึ่งกันและกันและสรรพสิ่ง
ย่อมดับเพราะเหตุนั้นด้วยนี้คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทันใดนั้นสารีบุตรรู้สึกว่าหัวใจของท่านเบิกกว้างออกราวกับได้รับแสงอันบรรเจิดเจิดจ้าประกาศสัจธรรมอันสมบูรณ์ได้ฉายสว่างวาบต่อหน้าท่านแล้วสารีบุตรน้อมคารวะพระอัสสชิแล้ววิ่งออกไปอย่างรวดเร็วเพื่อตามหาสหายโมคคัลลานะเมื่อโมคคัลลานะแลเห็นใบหน้าอันอิ่มเอิบของสารีบุตรจึงเอ่ยถามว่าดูกรพราดาอะไรทำให้ท่านเป็นสุขเช่นนี้ท่านสามารถพบมรรคอันเที่ยงแท้ได้แล้วหรือโปรดบอกข้าพเจ้าบ้างสิสารีบุตรได้เชื่อมโยงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อท่านท่องคาถาบทนั้นให้สหายฟังโมคคัลลานะก็รู้สึกมีแสงสว่างวาบขึ้นภายในหัวใจและมโนคติของท่านทันใดนั้นท่านได้เห็นว่าจักรวาลเป็นข่ายใหญ่ที่เกาะเกี่ยวเชื่อมโยงกันสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนั้นมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะสิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนี้ไม่มีเพราะสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้ดับไปเพราะสิ่งนั้นดับไปความเชื่อเดิมว่ามีผู้สร้างสิ่งทั้งปวงได้ปรารถนาการไปด้วยความเข้าใจในหลักอิทัปปัจจยตานี้บัดนี้โมคคัลลานะได้เข้าใจแล้วว่าบุคคลสามารถตัดวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอันไม่สิ้นสุดได้อย่างไรประตูแห่งความหลุดพ้นได้เปิดต่อเบื้องหน้าท่านแล้วโมคคัลลานะกล่าวว่าดูกรพราดาเราต้องไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เลยพระองค์ทรงเป็นบรมครูที่เรากำลังรอคอยสารีบุตรเห็นด้วยแต่ได้กล่าวเตือนสหายว่าแล้วจะทำอย่างไรดีกับพี่น้องปริภาชก250คนที่ศรัทธาและวางใจในตัวเรามาเป็นเวลานานในฐานะศิษย์พี่ในสำนักเราไม่สามารถทอดทิ้งพวกเขาไปเฉยๆก่อนอื่นเราต้องไปบอกกล่าวพวกเขาให้ทราบการตัดสินใจของเราสหายทั้งสองมุ่งหน้าไปสำนักปริภาชกแล้วอธิบายให้เพื่อนร่วมสำนักทราบถึงการตัดสินใจของพวกท่านที่จะจากสำนักนี้เพื่อไปเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเมื่อเหล่าปริภาชกทราบว่าสารีบุตรและโมคคัลลานะกำลังจะทอดทิ้งพวกตนไปต่างก็พากันเสียใจสำนักนี้ย่อมไม่เหมือนเก่าหากไม่มีศิษย์ผู้พี่ทั้งสองดังนั้นพวกเขาจึงแสดงความปรารถนาที่จะติดตามศิษย์พี่ทั้งสองเพื่อไปเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าด้วยเช่นกันสารีบุตรและโมคคัลลานะไปหาอาจารย์สัญชัยและบอกให้ทราบถึงการตัดสินใจของชาวสำนักทั้งหมดอาจารย์สัญชัยหว่านล้อมให้ศิษย์ทั้งสองอยู่ในสำนักต่อไปหากเธอทั้งสองยังคงอยู่ที่นี่ต่อไปอาจารย์จะมอบความเป็นใหญ่ในสำนักนี้แก่พวกเธอทั้งสองอาจารย์สัญชัยกล่าวคำพูดนี้ถึงสามครั้งแต่สารีบุตรและโมคคัลลานะได้ตัดสินใจอย่างแน่นอนเสียแล้วทั้งสองท่านกล่าวว่าท่านอาจารย์ที่เคารพเราดำเนินชีวิตในหนทางแห่งจิตวิญญาณก็เพื่อแสวงหาความหลุดพ้นมิใช่เพื่อเป็นผู้นำทางศาสนาหากเรายังไม่รู้มรรคที่แท้จริงแล้วไซเราจะสามารถนำผู้อื่นได้อย่างไรเล่าเราจำต้องไปหาพระศาสดาโคดมเพราะท่านผู้นั้นได้บรรลุมรรคที่พวกเราเฝ้าค้นหากันมานานสารีบุตรและโมคคัลลานะพากันกราบอาจารย์สัญชัยแล้วจากไปพร้อมด้วยเหล่าปริภาชกอื่นๆพวกเขาเดินทางไปยังป่าตาลถวายอภิวาทต่อพระบรมศาสดาแล้วทูลขออุปสมบทพระพุทธเจ้าทรงแสดงอริยสัจ4ให้ผู้มาเยือน
แล้วรับพวกเขาเป็นภิกษุในคณะสงฆ์ของพระองค์หลังจากเสร็จพิธีอุปสมบทนี้แล้วพระภิกษุในป่าตาลมีจำนวนถึง1,250รูป